ทานตะวันสีเพลิงทุบแหลกเรตติ้งนำละครหลังข่าวเบลล่ากองทัพพีคสู้ไม่ถอยเข้มข้นสนุกสนานเลยล่ะค่ะสำหรับละครหลังข่าวในคืนพุธพฤหัสบอกได้เลยค่ะว่าแต่ละสถานีนั้นงัดละครเด็ดมาลงจอเรียกเรตติ้งกันสนั่นถึงแม้ว่าจะเป็นละครรีรันก็ตามเรามาเริ่มกันที่ช่องวัน31กับละครเรื่องหลงไฟละครเรื่องแซบที่พลิกบทบาทของนางเอกซุปตาอย่างใบเฟิร์นพิมพ์ชนกได้รับคำชมอย่างล้นหลามเรตติ้งอยู่ที่ 0.86ไปต่อกันที่วิก3พระราม4ให้รักพิพากษาใกล้ลาจอแล้วแต่ความฟินความน่ารักของเบลล่าลานีและกองทัพพีคครองใจแฟนๆแต่เรตติ้งกับส่วนทางได้ไป 2.856ถัดมาที่วิกหมอชิดกับละครบู๊ข้ามากับพระเรื่องนี้บิ๊กเอ็มประชันบทกับฮาน่าลีวิทเรียกเรตติ้ง4ในทุกตอนและตอนล่าสุดก็ฟาดไปที่ 4.102 ปิดท้ายด้วยละครเย็นเรื่องทานตะวันสีเพลิงที่นำแสดงโดยชิงชิงและอั๋นโดยขวาเรตติ้งตอนจบไปสูงมากที่ 5.304 เลยล่ะค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ